สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2 วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช,ราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจําปีการศึกษา2560ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่สอง ซึ่งในวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมจํานวน4,578คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสตแพทย์ยาศาสตร์คณะจิตวิทยาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิศิลป์คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยลาลัยพยาบาลตำรวจนอกจากนี้มีผู้แทนผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาบัตรผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลข็รับพระราชทานอนุปริญญาบัตรเหรียญรางวัลรางวัลและทุนการศึกษาเงินทุนภูมิพลรวมจำนวนร38คน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459้ยโดยในปีการศึกษา2560ได้ดำเนินง,งานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสีด้านคือ ด้านการผลิตบัณฑิตได้กำหนดนโยบายการพัฒนานิสิตเพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตัวตนพัฒนาศักยภาพได้ตามความสามารถเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นบุคลากรอันมีคุณค่าต่อสังคมโดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในแง่วิชาการสวัสดิการและการส่งเสริมกิจกรรมในทุกทิศทางด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีเป้าหมายการสร้างความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยมุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการ ด้วยกาหนดยุทธศาสตร์สร้างสรร์องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์คืองานวิจัยและวิชาการที่ชี้นําและขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกด้านการบริการวิชาการได้ดำเนินในรูปแบบการจัดอบรมประชุมสัมมนาวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบบริการให้คำปรึกษาบริการจัดสอบวัดความรู้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียรายการโทรทัศน์ การแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมทางวิชาการให้ข้อมูลตามวาระโอกาสในประเด็นอันเป็นที่สนใจหรือประเด็นอันเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปเสนอทางเลือกแก่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและด้านธนุบำรุงศิลป,ปะวัฒนธรรมมีการจัดการส่งเสริมทางวิชาการและการจัดกิจกรรมทางด้านาศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ห้องสมุดดนตรีไทยและหอประวัตินอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายหน่วยงานอาทิ QS World University Ranking 2017-2018จถึง2018ัดจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันดับที่50ของเอเชียและอันดับที่245ของโลกด้วย ในตอนเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา17นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรรกาสให้ในโนหวังอิลเอกอขรรชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอซองวาภริยาเอกอครรชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีณห,ห้องประชุมโรงเรียนบางสวรรค์อำเภอพระแสง เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในรรายพลากรโซนรัตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถมัมภ์เช่นถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน105ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอทกภัยในพื้นที่อำเภอรพระแสงที่หอประชุมโรงเรียนบางสวรรค์อำเภอรพระแสง ในการนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์ในการศพให้แก่ญาติครอบครัวนายอารุณรัตน์เพชรชรัตน์ราษฎรหมู่ที่8ตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสงที่จมน้ําเสียชีวิตจากการถูกน้ําป่าไหลหลากและท่วมฉับพลันเสร็จแล้วเดินทางลงพื้นที่บ้านถ้ำน้ําครอบหมู่ที่8ตำบลบางสวรรค์อำเภอรพระแสงดูพื้นที่การเกิดน้ําป่าไหลหลากจนมีราษฎรได้รับผลกระทบ21ครัวเรือนและพร้อมให้กําลังใจและตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูของหน่วยงานต่างๆ จากัานองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน85ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเคียนซาที่โรงเรียนบ้านเขาสามยอดอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงบ่ายองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน255ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบทุกภัยในพื้นที่อำเภอคิริรัตนนิคมและ h ประชุมโรงเรียนบ้านธรรเนียบอำเภอคิรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเอืทก,กภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรกดกระหม่อมพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่ราษฎรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแบ่งการปกครองออกเป็น19อําอำเภอได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตะลิ่งท่วมบ้านเรือ,รอนรัศดรพื้นที่ทางการกเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จะรับความเสียหายในสีอ4เภอ8ตำบล52หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน640ครัวเรือนและรัศดรจมน้ำเสียชีวิต1ราย องคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการหลวงในการมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งทาง,ง,งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูง วันนี้นายจรันทาดากันณสูตรองค,คมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนารุติติ์องค,คมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานมอบโลแ่แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ2,561จำนวน8คนและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน24คนมูลค่า2,34,000บาททวน ที่ผ่านมามูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆเพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนชาวเขาบนพื้นที่สูงเน้นการทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ๆพร้อมกับการดาเนินง,งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเริ่มตั้งแต่ในพื้นที่เพาะปลูกมีการจัดสรรพื้นที่ในระบบอนุรักษ์ดินและน้ําและตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป ฝ่ายการตลาดมูลนิธิโครงการหลวงงดให้บริการถุงพลาสติกบรรจุสินค้าในร้านเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมและเริ่มงดอย่างจริงจังในวันที่1มักมกราคม2562เป็นต้นไปนอกจากนั้นยังได้ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้งานในโครงการหลวงเป็นผลสำเร็จด้วย มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดชนบุรีวันนี้ที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางจารุวันอุ่นใจราษฎรตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่30สิงหาคม2561ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยมีนายพักครทรเทียนชัยผู้ราชการจังหวัดชนบุรีในฐานะประธานกรรมการบุรณิธิราศประชานุเครประจำจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ทุนกรมมอหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เวลา15นาฬกาที่สถานเอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีโปรดให้ในแพทย์เกียรติภูมิวงระจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและเลขานุก,การคณะกรรมการอำนวยการโครงการทบีนบวนพร้อมคณะ เชินเงินพระราชทานไปมอบแก่นายอัมมัดรุสดีเอกราชทูนอินโดนีเซียรประจำประเทศไทยเพื่อนาไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวอินโดนีเซียที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผดดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิบนเกาะสุลาเวสีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่28กันยายน2561ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสูญหายและไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจนํานวนมากซึ่งขณะนี้ยังขาดแคลนอาหารน้ําดื่มสะอาดและสิ่งของจําเป็นพื้นฐานต่างๆ ท้งนี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยเตรียมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและจิตแพทย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลในภาวะฉุกเฉินโรคระบาดสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียในสัปดาห์หน้าสำหรับผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภยัยชาวอินโดนีเซียสามารถร่วมบริจาคก,กันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเเมียปัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปอินโดนีเซียเลขที่บัญชี0 6 7 0 1 3 0 3 7 0 และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ